อมใหญ่ที่เราสับไว้แบบนี้ลงไปเลยครับผัดให้ข้าวหอมก่อนนะสาเหตุที่ต้องแบบหั่นละเอียดขนาดนี้เพราะว่าอะไรเพราะเราจะห่อลงไปเป็นแป้งสโมซ่าเพราะว่าจะต้องเอาไปเป็นไส้เนาะมันเลยต้องแบบเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เท่าๆกันอันนี้เป็นกลิ่นที่หอมแบบเฉพาะขึ้นมาเลยนะฮะพริกฝรั่งนะครับคุณผู้ชมเราจะปรุงรสนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับจากนั้นน้ำตาลทรายนิดนึงนะออริกาโน่นะครับอันนี้เป็นเครื่องเทศนะถ้าทำพิซซ่าก็ขาดไม่ได้เนาะพริกไทยป่นครับแล้วก็อันนี้นิดนึงนะผงปรุงรสไก่นะครับจะได้กลมกล่อมหน่อยซอสพริกนะครับผสมกับซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศนะครับและซอสปรุงรสนะครับเป็นอันดับสุดท้ายเลยก็จะใส่แป้งอเนกประสงค์นิดนึงนะครับเป็นตัวช่วยให้เขาเกาะกันเป็นเกาะกันนะโอเคใส่เข้าไปเสร็จแล้วนี่คือปิดไฟเลยนะโอเคปล่อยให้เขาเย็นนิดนึงเราก็จะผสมแมชพอตเตโต้เข้าไปแต่มันอันนี้ไม่ได้แอบปรุงรสไม่ได้ใส่เนยไม่มีอะไรเลยค่ะแค่มันไปบดถ้ามันนี่ใส่หมดแล้วถ้าใส่เนยใส่ครีมปุ๊บก็คือหมดแล้วไม่ได้เอามาทำอ่ะคนให้เท่ากันนะเวลาเราคนให้เท่ากันแบบเนื้อเดียวกันเลยใช่ไม่ให้มีไฟนะแผ่นแป้งปอกเปี๊ยะสำเร็จรูปเนาะก็จะมาเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมใช่ไหมเราก็ผ่าครึ่งอย่างนี้ให้เป็นสามเหลี่ยมมีมอสซาเรลล่าชีสอยู่ในนี้ด้วยอันนี้สามเหลี่ยมใช่ไหมเราจะเอานี้ปังเข้าไปของขาด้วยไข่ขาวของขาด้วยไข่ขาวโอ้ใครจะไปรู้นะว่าซาโมซ่าทรงสามเหลี่ยมนะเขาไม่ได้พับง่ายๆนะเขาแบบซิกแซกนะโอ้โหเป็นก็ที่นี่เราก็ต้องปิดเข้าไป